รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300รสออริจินอลอร่อยคุ้มค่าคนสุดท้ายก็เจอกันนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยทุกวันเสาร์นะคะแบบนี้วันนี้ก็สนุกสนานอีกเหมือนเคยสนุกสนานสดใสซาบซ่าแล้วก็อาจจะมีท้าตีท้าต่อยในรายการนี้นะแต่เช้าวันนี้เธอรู้ไหมว่าที่มาที่เข้ามาคุยกับเรานี้เกิดจากอะไรทุกคนมางานทำไมเขาถึงมาในวันนี้ย้ำๆหน่อยไม่รู้ไงรู้จะถามหรอเขาเป็นสาวรุ่นราวอ๋อสำหรับฉันเขาคือ dancing queen คนใหม่แต่เรื่องของเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออย่างนี้ฉันเนี่ยก็คือไปถ่ายงานฉันก็คือไม่ว่างไม่ทำอะไรเพลงของนางเนี่ยตอนนั้นกำลังแบบมาแรงกำลังก็เลยถ่ายคลิปเต้นแล้วก็ความแบบไม่ได้เกรงอกเกรงใจเขานะก็คือจะแท็กจะแท็กเจ้าของแท็กมาเลยใช่นางก็มาตอบบอกแบบนางก็แบบตอบว่าดีใจมากแล้วก็บอกว่าอยากมาออกทอล์กกับเธออ่ะเราจะขัดใจเขาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเชิญเข้ามาคุยกับเราเลยดีกว่านะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้น้องกระแตอาสยามขอยกมือไหว้บ่าวเหนือบ่าวใต้ปะบ่าวเหนือบ่าวใต้อดเอาว้าวดีใจจังดีใจเช่นกันเธอมาลดเลยวันนี้ฉันจะให้อยากให้เธอสอนฉันโพสท่าในรูปชุดว่ายน้ำว้ายตีลังกาสุดมากลดจะโพสธรรมดาเดี๋ยวคนไม่จำโอ้ใช่ไหมงั้นไปนั่งคุยกับกระแตไม่ได้เวลาดีกว่าใช่ไหมยืนนานสาวเพิ่งหายหายดีหรือยังหายดีแล้วค่ะมาลูกนี่เป็นรอยอยู่อ้อยมันหวาดเสียวมากมันเกิดอะไรขึ้นนะที่ก็ล่าสุดค่ะก็เย็บ17เข็มกับการที่เอาหน้าแข้งไปฟาดขอบสระมาก็คือถึงกระดูกเลยค่ะเบิกมากมันโดนข้างหน้ามันไม่ได้ข้างหน้าคือเจ็บมากพี่แบบปกติเราเอาหน้าแข้งเตะขอบเตียงหรือขอบโต๊ะก็คือไม่ต้องแข้งหรอกนิ้วก้อยแล้วอ่ะเวลาเดินไปห้องน้ำแล้วก็แบบมั่นใจแล้วไม่เปิดไฟแล้วก็เอานิ้วก้อยตีนเราไปเตะขอบเตียงอ่ะแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ยืนด่าขอบเตียงอ่ะแล้วก็มันเลิกอีกทีขอบเตียงเขาไม่ได้เข้าใจกับเราด้วยเลยยังโกรธมากอันนี้ก็คือตอนนั้นคูณร้อยอ่ะแม่ก็คือมันเจ็บมากเจ็บจนชาแล้วก็ตอนแรกอ่ะคือตอนที่โดนโป๊กแรกก็คือไม่กล้ามองแผลเพราะรู้ว่าโอเคมันถลอกอ่ะคิดว่าถลอกแล้วก็แต่คนกื่นเนี่ยกรี๊ดกันหมดเลยแล้วแต่ก็นับ1 2 3แล้วก็มองลงไปโอ้โหเลือดอาบขาเลยมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากอะไรมันเป็นไปมาได้ไงอ่ะคือหนูอ่ะตอนนั้นก็คือกำลังโปรโมทวิลิสมาร์อ๋อเลิศมากก็เพิ่งออก MV ก็เลยอยากทำคอนเทนต์แหละก็แบบเอาเรียกกระแสหน่อยก็จะไปเต้นกลางทะเลกับท่านั้นท่าที่แบบว่าชุดบิกินี่เนาะสามสาวก็กะจะไปเต้นชายทะเลแต่ว่าไปถึงก็คือแต่งตัวพอกผิวเป็นผิวแทนอะไรแบบดูอยากใส่ฝ่อมากสองชั่วโมงกว่า
แต่ลงมาไม่ถึง2นาทีก็คือบงทุกอย่างพังหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วหนูเสียใจเพราะหนูเตรียมการมาแล้วก็จริงๆอ่ะใจเลยก็คืออยากพาทีมงานที่พากันเหนื่อยมาไปเที่ยวไปพักผ่อนด้วยแล้วก็ร้องไห้ไม่ใช่เพราะเจ็บไม่ใช่เพราะเสียดายเจ็บใจเจ็บนั้นไม่ได้เจ็บตัวแต่ไอ้เจ็บตัวมันเจ็บอยู่แล้วแต่หนูเป็นคนที่เจ็บมากๆหนูไม่ค่อยร้องแต่หนูว่าโกรธตัวเองที่ตัวเองประมาทเอาจริงๆก็คือเราอ่ะเลินเล่อเพราะว่าเราสนุกไงแบบไปยืนขอบสระแล้วก็อยากโพสต์แบบโพสต์ใหญ่เลยหมุนเองได้คอนเทนต์ได้คอนเทนต์พอยปุ๊บเท่านั้นแหละจริงๆแล้วคือตั้งใจจะพาทีมงานไปพักผ่อนด้วยแต่พอเราผ่าอันนี้ปุ๊บเนี่ยทีมงานก็เลยไม่กล้าหนุกเนี่ยหรอใช่ค่ะเขาก็แบบว่านอยอยู่แล้วแหละเพราะว่าแม่ก็คือบงเนาะอยู่โรงพยาบาลทุกคนก็เหมือนอุตส่าห์เช่าโรงแรมแบบมีสระว่ายน้ำกะจะแบบปาร์ตี้กันเลยไม่กล้าเล่นแบบก็คือถ่านบาร์บีคิวยังไม่กล้าจุดไฟอ่ะนั่งเล่นมือถือแล้วก็หงอยกันแบบ10กว่าคนหนูก็โทรวิดีโอคอลเลยเฮ้ยถ้าใครมาเศร้านะแม่จะโกรธเล่นเลยมันกระโดดน้ำลงเลยไม่ต้องสนใจภาพตัดเลยก็บอกให้เขาแบบสนุกกันเลยไม่ต้องสนใจไม่เป็นไรแล้วพอสิ้นคำแม่บอกสนุกกันได้ไม่ต้องห่วงโอ้โหห้องเละเลยค่ะไม่ได้ห่วงจริงหรอหนังมันเข้าสร้างภาพก็มีแดนเซอร์คือมุมเล่ามาเป่าแผลด้วยเป็นแบบหมอยาไงหมอยาเข้าอ่ะแล้วแบบไหนจะมุมแผลล้างแผลหน่อยล้างแผลก็ดูก็ดูสนุกสนานใช่ก็ให้เขาแบบแฮปปี้กันไปใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผ่านตายเรื่องแรกในชีวิตจริงๆผ่านมาเยอะมากอุ้ยหนูเหมือนแมวก้าวชีวิตใช่ค่ะเด็กๆเคยมีเหตุการณ์อะไรที่มันเฉียดตายหลายเหตุการณ์มาถ้าตอนเด็กๆเลยอ่ะเคยจริงๆเรื่องคำถามเรื่องการผ่านความตายนี่ไม่ต้องถามน้องนะถามมึงดีกว่าไหมฉันตายแล้วฉันไม่ผ่านฉันตายเลยครั้งเดียวพวกฉันไปเลยตายแล้วเหรอเออไปเลยมีตกเสาจากตกสระตอนเด็กก็ตกบ่ออีกตกบ่อคือมันเป็นเขาทำถนนค่ะแต่บ้านนอกเนาะเฮากับแบบว่าปั่นจักรยานอย่าบ่แข่งเนี่ยนะฟังหูเรื่องก็คือหนูแบบว่าปั่นจักรยานแล้วมันก็ตกลงไปตรงถนนเขากำลังทำท่อระบายน้ำเขาก็ต้องขุดแล้วก็ไอ้ที่เป็นรูท่อค่ะมันใส่เหมือนเสาเข็มป่ะที่มันเหล็กอะเหล็กอะแต่ละตะเข็มทีเต็มบ่อเลยก็คือหนูก็ปั่นแล้วหนูก็ปลาแรดตกอะก็คือมันพอมันทะลุอะมันลื่นลงไปแล้วก็คือถ้าเราหงายท้องโอ้ตายแล้วก็คือเสียบแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์หนูอาจตายได้แต่หนูเหมือนโชคดีหนูตัวเล็กแล้วหนูผอมแล้วหนูเหมือนตกท่าสวยอ่ะมันตะแคงลงมันก็เลยแบบชู้อ๋อโอ้เสียบคู่ถ้าโชคดีอ่ะไม่ตกแต่แรกอันนี้ไม่ใช่โชคดีแต่แล้วยังมีแผลเป็นตรงเนี้ยค่ะเป็นดำดำทอยขึ้นมาก็คือเลือดเต็มเสื้อเลยนะแต่แค่ไม่ได้ทะลุแต่ก็คือมันเอาเนื้อไปหมดเลยตรงนี้ฟลุ๊ปอ๋อคือมันถากไปมันถากเลยค่ะแล้วหนูก็นอนนิ่งอยู่เพราะหนูลุกไม่ได้เพราะเสียบมันก็เหล็กเสียบอยู่มันก็จะคับอย่างนี้ใช่แล้วขี่จักรยานไปกับใครตอนนั้นกระต่ายนี่แหละแถวบ้านแก๊งแบบแก๊งแฟนฉันอะไรเงี้ยกระต่ายได้มีความแบบกระตือรือร้นในการช่วยเราไหมหรือว่านั่งตกใจนั่งรอกระแตก็ไม่เห็นด้วยกระแตก็คือนอนรอเพราะว่าขยับไปไหนไม่ได้ใช่ขยับไม่ได้แล้วก็ลุงข้างบ้านก็แบบโวยวายกันแบบโอ้ตายแล้วทำยังไงเขาก็นึกว่าหนูแบบโอ้โหโดนเสียบแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็ไม่กล้าบอกแม่นะกลัวแม่ด่านี่แม่ยังไม่รู้เลยแม่นั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้รู้คือแบบก็ชุดนักเรียนอ่ะแบบเป็นเลือดเต็มแล้วหนูทำไงดีวะหนูไม่กล้าเข้าบ้านกลัวแม่ด่าอะไรเงี้ยก็กลัวเข็มกลัวโดนเย็บกลัวอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ๊ยก็คือจริงๆมันอันตรายมากๆเลยค่ะก็เชื่อว่าแถวๆแบบต่างจังหวัดอ่ะมีการขุดอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วเด็กๆก็แบบต้องขึ้นมายังไงเนี่ยตอนนี้ก็ลุงก็คีบขึ้นมานั่นแหละเขาก็คีบไปลุงอยากเหรียญกันไหมอยากเหรียญก่อนซ้ายซ้ายดึงเสื้ออย่างเงี้ยดึงเสื้อแล้วก็ดึงขาอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแน่นมากเลยค่ะมันเข้าพอดีเลยอ่ะก็คือคีบนี่ก็คือนี่นะรถแมคโครด้วยนะฮิ้วขาฮิ้วปีกขึ้นมาอย่างเงี้ยร้องไห้จริงๆหนูแบบจะตายหลายรอบมากมีอีกเหรอเขาบอกว่าที่หาดใหญ่บ้านเกิดเจนนี่ไปบ้านบ้านเกิดหาดใหญ่ตอนนั้นที่อะไรมาวันนั้นที่เขาระเบิดตรงใต้ดินเหรอนี่จ้าโชคดีจะพอดีแล้วโชคดีอีกแล้วโชคไม่ดีจ้ะโชคไม่ดีจ้ะเขาก็คือจ้างงานไปวันนั้นแล้วก็นอนที่นั่นแล้วหนูก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นโทษแล้วมันระเบิดตั้งแต่ชั้นใต้ดินน่ะใช่เขาขึ้นไปข้างบนเป็นเหตุการณ์ที่แบบจำจนตายแล้วหนูก็เปลี่ยนชีวิตตัวเองเลยหนูกลายเป็นคนใหม่เลยเพราะหนูรู้สึกได้ว่าชีวิตเราโอ้โห
จะตายวันไหนยังไม่รู้เลยแล้วใครจะรู้ตัวหนูก็กำลังแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็หนูอยู่ชั้นประมาณ30ว้าสูงมากอยู่ชั้นบนเลยอ่ะอยู่ชั้นบนถ้าจำไม่ผิดประมาณ20หรือ30เนี่ยแต่ว่าคือบูมแรกอ่ะมันสะเทือนทั้งตึกเลยค่ะแต่เราอ่ะตกใจเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เห็นคนข้างล่างวิ่งกันแตกตื่นมากเลยอ๋อคือมองลงมาจากชั้นบนอย่างนี้เลยเห็นแบบมดแตกรังอย่างนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็กำลังจะแต่งตัวไปคอนเสิร์ตแต่สิ่งหนึ่งที่หนูเสียใจคือแม่ไม่ได้อยู่กับหนูบนห้องเพราะแม่ลงไปซื้อไอ้สเปรย์โอ้ยในห้างข้างล่างในห้างแล้วจุดที่ระเบิดคือข้างล่างใช่โอ้โหพูดแล้วแบบสะเทือนก็คือคิดว่าแบบแม่โทรหาแม่ไม่ติดด้วยประเด็นแต่ใจตอนนั้นหนูยังไม่รู้ว่าแม่เกิดอะไรขึ้นแต่ก็ลูกที่2ก็คือระเบิดตรงเหมือนประมาณชั้นกลางล็อบบี้ที่อยู่ประมาณชั้น6หรือชั้น10อ่ะค่ะบึ้มสะเทือนรอบ2ก็คือตายละมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วคนก็กรี๊ดกันแล้วพี่มันเหมือนในหนังเลยแล้วก็ไฟไหม้ตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นข้างบนแล้วเราอยู่ชั้นบนแล้วคุณต้องมาเป็นยังไงวะถ้าเป็นระเบิดจะไปวิ่งลงบันไดวิ่งลงบันไดจนถึงชั้นที่เป็นสระว่ายน้ำอะค่ะมันจะมีชั้นนั้นทุกคนก็ไปเขาบอกว่าให้ไปรอให้ไปสระว่ายน้ำกันเพราะว่าไฟมันลุกควันก็คือมองกันไม่เห็นแบบตัดเหมือนในหนังเลยอ่ะหนูแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแบบทำไมเราเจออะไรอย่างนี้แล้วก็จมูกก็คือเป็นดำๆแล้วก็ตาก็แดงแล้วก็ทุกอย่างหน้าดำควันอย่างนี้ใช่ไหมใช่หายใจไม่ออกที่เมื่อกี้แกบอกว่าแบบเหตุการณ์เนี่ยมันทำให้เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดอะไรไปเลยเนี่ยแบบคือตอนนั้นเราก็เหมือนก็หมดชีวิตวัยเด็กเนาะมันหลายปีแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็แค่ว่าโอเควันนี้อยู่วันนี้แล้วก็เดี๋ยวยังมีวันอีกหลายวันที่เราจะทำเดี๋ยวค่อยก็ได้เดี๋ยวค่อยก็ได้อะไรอย่างนั้นนะแต่พอแบบอย่างนี้ปุ๊บหนูรู้สึกได้ว่าโอเคต่อไปนี้ชีวิตก็คือต้องทำให้ดีที่สุดในแต่ละวันเหมือนไม่มีวันพรุ่งนี้เลยมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยถึงว่าเต้นเธอก็คือเออนะคือคนทำอะไรสุดทุกอย่างนะชีวิตมันสอนให้มันสุดเสียใจเนาะว่าแบบโอ้เสียดายว่าวันนั้นทำไมไม่อย่างนี้หนูก็คิดอย่างนั้นเลยว่าอยากทำอะไรฉันทำแล้วนะแต่ในขณะเดียวกันน่ะไอ้ตายอ่ะก็คือด้วยความที่วุ่นวายมากกระเป๋าจะเอาไปดีไหมของเครื่องสำอางก็เต็มไปหมดห่วงสมบัติห่วงสมบัติก็ตายไม่ต้องหยิบอะไรพี่เดี๋ยวแป๊บนึงด้วยความที่ไปแวะกินข้าวก่อนมันมีแกงส้มแกงส้มใต้อ่ะจะตายแล้วนายก็แบบว่าหนูขออย่างเดียวหนูขออย่างเดียวเผื่อเราไม่มีอาหารพี่หยิบมันหยิบแกงส้มเลยก็ฉันมาหัดใหญ่อ่ะฉันต้องได้กินนะพี่ดูภาพใช่ไหมควันอ่ะไฟเต็มไปหมดแล้วคนก็วิ่งกินอ้อหลบไปกันไอ้ตายหิ้วถุงแกงส้มแล้วก็วิ่งกันมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่ดีหรอกแต่มันก็ถ้าแบบว่าแต่คนที่คนอย่างเงี้ยจะได้เรียนรู้เขาได้เรียนรู้แล้วก็แบบว่าในความร้ายมันสอนอะไรเราแล้วก็เป็นบทเรียนอย่างที่บอกมันเชื่อว่าทำให้นางทำอะไรเป็นคนทำสุดอย่างที่เราเห็นจริงๆเขาบอกว่าพอทำสุดแล้วสุดจริงเหมือนงานจ้างอ่ะมีงานจ้าง150,000แต่ตัดชุด500,000จ้ะตัดชุดหมด500,000เหรอตายแล้วถ้าอย่างนี้นะจะแนะนำให้นางไปประกวด Miss AGDC รางวัลไม่ได้หน้ากระตือใช่ได้หนูมันคืองานอะไรอ่ะเกือบทุกงานเลยค่ะหนูเหมือนค่อนข้างจะแบบทำอะไรเหมือนคนบ้าเอาเต็มที่แล้วก็จะทะเลาะกับแม่เรื่องเนี่ยแหละตัดชุดตลอดเพราะแม่ก็จะบอกว่าพอแล้วลูกมันหูมันไม่มีเงินให้เก็บแล้วเนี่ยแบบหนูเป็นคนที่แบบว่าอยากทำอะไรใหม่ๆเหมือนแบบคอนเสิร์ตทีนึงหนูก็จะตัดชุดใหม่ตลอดคือบางคนอาจจะบอกว่าอ่ะก็เธอตัดทีเดียวเธอก็ไปได้หลายงานอัลบั้มหนึ่งก็ชุดเดียวพออะไรอย่างงี้โนจ้ะนี่ขึ้นคอนเสิร์ตใหม่ตัดใหม่ตลอดแดนเซอร์ยังบอกแม่ใส่ยังไม่ครบเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากทำอะไรใหม่ๆตลอดแล้วหนูตัดทีหนูตัดกับอันคุณิยาอย่างเงี้ยชุดหนึ่งก็คือตัดตาแตกแสนอัพเฉพาะของแดนเซอร์ก็คือเกือบ 3-4 แสนของศิลปินอีกอะไรเงี้ยก็คอนเสิร์ตหนึ่งหนูจะตัดให้หนูคืออยากเต็มที่แล้วก็บางทีเดี๋ยวนี้หนูเหมือนขึ้นเวทีแล้วสนุกไปกับมันคือไม่ได้มองถึงเรื่องของเงินแล้วอยากจะแบบว่าทำแล้วแบบโอเคฉันอยู่หน้าเวทีแล้วคนที่มารอดูรู้สึกแล้วเป็นงานอิ่มใจแล้วเป็นงานปักงานนี่ใช่ไหมใช่ทางเราอ่ะโอเคแดนเซอร์โอเคทีมงานโอเคคนดูโอเคคนปักอ่ะเขาโอเคหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องความสุดของเธอทั้งแบบผ่านตายมาแบบสุดขีดหรือเรื่องการใช้ชีวิตแบบเต็มที่สุดๆเลยอ่ะเดี๋ยวเบรกหน้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับวัยเด็กและเรื่องของคุณพ่อของกระแตมาเล่าด้วยคุณแม่ด้วยนี่อยากเมาคุณแม่คุณแม่นั่งแบบนั่งแซ่บเมื่อกี้เมากันมันคือได้โอเคอ่ะเดี๋ยวกลับมาเมากันทักกระเทยค่ะคือตอนเด็กๆหนูเป็นคนชอบกินน้ำแกงหวยแล้วพอดีแต่กลับมาแต่ก็อยากจะกินบึกไปครึ่งขวด
แล้วน้องชายหนูก็เดินมาแล้วก็ตอนนั้นยังเด็กมากแล้วเขาก็พูดว่าหนูไม่ได้ทำนะพ่อบังคับหนูพ่อให้หนูฉี่ใส กลับมาตื้อกันต่อเต้นทิพย์กลับมาตื้อกันต่อนี่ฉันแบบแซวแม่เธอนะยังไงคุณแม่ดูทรงคุณแม่แล้วแม่ตำส้มตำอร่อยแน่เลยอ่ะอร่อยจริงเข้าใจตรงตามแต่ไม่เข้าใจตรงแหกขาแล้วตำเขาบอกดูนางให้ดูแม่แต่บอกเลยว่าไม่ได้เพราะแม่แซ่บกว่าหนูเยอะแม่นำไปเยอะหรอเยอะมากแม่แหกแล้วจิกเท้าลงอ่ะลดมากด้วยพักเลยหนูทำงานตลอดวันเกิดตัวเองหนูก็รับงานเพราะหนูเสียดายตังค์จะเทศกาลอะไรก็ช่างไม่เคยได้หยุดเพราะว่าเจ้าภาพโทรมาถ้ามีงานเอาเงินก่อนแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็คือเปลี่ยนละตอนนี้ก็เริ่มแบบไลฟ์สไตล์ก็คือไปเที่ยวแล้วพาแม่ไปด้วยก็อยากให้แม่ใส่ชุดบิกินี่ถ่ายรูปเก็บไว้เนาะเดี๋ยวอายุ 7-80 เราไม่ได้ถ่ายแล้วนะถ่ายเก็บไว้สิปรากฏว่าโอ้แซ่บมากหนูยังตกใจเลยคือหนูไม่รู้ว่าแม่แอบไปถักผมถักแบบเด็ดล็อกไอ้ถักแบบเปียแบบสาวแบบสาวซ่าสาวซ่าสาวผิวสีแซ่บๆที่แบบยาวอย่างนี้เลยในรูป Instagram พี่แต่ลงก็คือถักไป13ชั่วโมงมั้ยแม่เขาทนนั่งถัก13ชั่วโมงยอมใจแล้วก็แบบเต็มที่ไม่แล้วแม่หายไปตั้ง13ชั่วโมงเธอไม่รู้หรอไม่รู้จริงๆไปถักตาตอนไหนแต่ไม่รู้เลยไปถักมา13ชั่วโมงแม่หายไปตั้ง13ชั่วโมงนะแล้วสิ่งที่แต่เห็นก็คือตอนเช้าก็คือบินไปภูเก็ตกันก็เห็นก็แค่เห็นทรงผมแม่วันนั้นเลยตอนเช้านี่ฉันว่าคนถักผมแม่ก็คือคนทำชุดให้แต่งานละเอียดไงเมื่อที่พี่หนูเล่าในข่าวที่หนูบอกว่าเวลาไปเมืองนอกอย่างเงี้ยจะไปกับแม่เนี่ยฝรั่งเลยแบบจีบแม่ก่อนเลยหนูก็คือขี้เหร่ที่สุดในบรรดาของไม่โดนหรอไม่ได้เลยก็คือคนไม่เดินตามคนเดินตามแม่แล้วคนจีบกระต่ายฝรั่งเขาชอบบึ้บบั๊บนะกูมันมองไหนจริงจริงเขาชอบแนวนั้นเนาะแม่ที่ยุโรปอะที่เราไปที่ไหนนะที่เบลเยียมเบลเยียมเบลเยียมหรอชอบแบบกระต่ายปักหมุดจริงแม่ก็แซ่บนะความรักของแม่นี่แหละแบบบ้านหนูเป็นคนไม่คิดอะไรแบบคุยอะไรก็สนุกสนุกใครจะอะไรก็ไม่เป็นไรแต่บ้านเราคือแบบว่าเฮฮามีความสุขแม่เขาก็แบบใช้ชีวิตเหมือนหนูเลยก็สุดๆไปเลยคุณพ่อก็เหมือนกันคุณพ่อก็เป็นคนสนุกสนานโอ้โหบ้านเนี้ยเมาพ่อสีพ่อยังไงบ้างความพ่อมีหลายเรื่องมากพ่อแกล้งเราด้วยดิพี่คือตอนเด็กๆหนูเป็นคนชอบกินน้ำแก๊กฮวยแล้วที่บ้านก็คือต้องมีน้ำแก๊กฮวยแช่ตู้เย็นตลอดแก๊กฮวยกล่องปะแก๊กฮวยกล่องแก๊กฮวยขวดที่แบบบ้านนอกอ่ะขวดสตาร์ทแก๊กมันจะเป็นแก้วใหญ่เลยฟิวนั้นอร่อยมากอร่อยหนูติดมากแล้วพอดีแต่กลับมาแต่ก็อยากจะกินแล้วมันเหลืออยู่แก้วนึงอ่ะมันก็คืออยู่ในขวดอยู่ในแล้วหนูก็ไปหยิบจุ๊บเปิดฝากินบึกไปครึ่งขวดทำไมอันนี้วันนี้มันไม่หวานมันจืดๆเนาะเป็นสูตรแบบเข้มๆหน่อยเฮลตี้ใช่หนูก็เลยตะโกนถามพี่ป้าทำไมแก๊กฮวยมันไม่หวานเลยอ่ะมันเป็นอะไรแล้วทุกคนก็หัวเราะกันดังมากแล้วหนูก็เป็นอะไรกันแล้วน้องชายหนูก็เดินมาแล้วก็ตอนนั้นยังเด็กมากแล้วเขาก็พูดว่าหนูไม่ได้ทำนะพ่อบังคับหนูก็บอกว่าใครบังคับอะไรพ่อให้หนูฉี่ใส่กินเยี่ยวกินออกไปครึ่งแก้วด้วยความที่เต็มที่เลยเพราะมันความสดชื่นอะรสชาติไปทางคือแก้ววายแล้วกูโกรธพ่อมากแล้วก็อ้วกร้องไห้แบบเสียใจแบบหูเล่นฉันแรงขนาดนี้เลยเหรอบ้านอะแกล้งกันแรงหนูก็แกล้งกันคืนตลอดนะแบบหนูคืนด้วยเหรอแต่หนูก็เป็นเด็กผู้หญิงที่
โหร้ายเหลือโซนมากก็คือไม่น่าจะเกิดเป็นเด็กผู้หญิงก็คือที่บ้านชอบกินทุเรียนแล้วก็พากันแบบว่ากินทุเรียนแล้วเสร็จปุ๊บ ก็เอากระติกมาแก้คืนโดยเปิดกระติกแล้วก็ตบใส่ในกระติกแล้วก็รีบปิดฝาเดี๋ยวกินออกเดี๋ยวกินออกแล้วก็เอาไปให้กระต่ายตดเอาไปให้พี่สาวตด3 × 3อันนี้คือกระติกตดกองกลางใช่กระติกแบบกระติกน้ำแข็งไงกระติกเออข้าวนึ่งอ่ะกระติกเออก็ปิดไว้แล้วก็เดินไปหาพ่อหนูเอาอะไรมาให้แล้วว่าแล้วหนูก็บอกว่าให้ทายว่าคืออะไรนางก็เปิดปุ๊บแล้วกลิ่นก็ตึ้งเขาก็บอกว่าทุเรียนชัดๆทุเรียนใช่ไหมมันเป็นกลิ่นทุเรียนอ่ะเหมือนจะมีนางโมลาออกมาว่ามันมีควันก็ถูกแกล้งกันเปิดผ้าอบแกล้งกันแบบว่าคือหนูอ่ะด้วยความที่หนูคือเด็กแบบเด็กโซนเนาะเราไม่ได้แบบอะไรอย่างนี้นะแต่พ่อวัยรุ่นมากอะค่ะพ่อแกล้งกลับแกล้งคืนกันอย่างเงี้ยตลอดเลยชอบมาแห่ผีใส่อะไรเงี้ยเราก็ต่อยหน้าปั้นตกใจไงจะเป็นนักมวยด้วยโอ้ใช่แล้วเปิดกันประตูมาปึ้มแห่อย่างเงี้ยหนูก็เอ๊ะปึ้มนางก็แบบเลือดไหลอะไรก็หนูก็โซนไม่งั้นไม่ไปต่อยมวยนี่ก็โซนอยู่กับคุณพ่อก็เลยเป็นเด็กโซนๆต่อยมวยชกมวยอะไรเงี้ยค่ะต่อยมวยเนี่ยเขาบอกว่าครั้งแรกที่ไปเนี่ยครั้งแรกที่ต่อยเนี่ยก็คือไม่ได้ตั้งใจด้วยถูกป่ะใช่ค่ะก็คือไปเหมือนไปดูมวยไปดูมวยกับพ่อเพราะตอนเด็กติดคุณพ่อมากก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเนาะเวลามีงานวัดก็ควรจะมีงานมวยไหมก็เตะกระสอบเล่นข้างบ้านแหละข้างบ้านมันค่ายมวยตอนนั้นไปดูแล้วเขาก็แบบว่ามวยขาดใช่ไหมคะมวยมันขาดอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีคู่นี่ก็ไปเปรียบกับเขาแล้วแบบนี่ตัวเท่านี้เลยหนูไม่ใช่นะอันนี้หนูเขาตัวใหญ่กว่าเหรอแบก20 โลใช่หนูตอนนั้นหนูหนัก35เขาประมาณ55ไม่แล้วทำไมเขาถึงให้ชกด้วยกันได้เขาฮ้องว่าอย่างงอมวยวัดอ่ะมวยสมัยก่อนตัวเท่ากันโอเคได้ได้ไม่ได้ดูน้ำหนักความสูงไล่เลี่ยไล่เลี่ยแต่ผอมมากค่ะครั้งแรกก็ขึ้นไปก็เตะเป็นอย่างเดียวเพราะตอนนั้นยังไม่เคยเรียนมวยเลยแต่แค่ไปเตะเล่นใช่ไหมคะก็เตะข้างซ้ายเตะปั๊บเตะรัวเลยเตะจนเขาน็อกเลยอ่ะใช่หนูเตะชนะน็อกจริงคุณนี่ครั้งแรกแล้วหนูก็แบบเฮ้ยดีใจได้ตังค์300 บาทโอ้โหเยอะนะได้ตังค์300แต่ตาคนนั้นน่ะคือหลุดไปเลยนะคือหลุดไปแล้วคือตอนนั้นยังไม่เป็นมวยค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกก็รู้สึกติดใจเพราะว่าจริงๆหนูอยากได้เงินเพราะว่าหนูอยากช่วยครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกช่องทางนึงที่ฉันจะได้เงินว่ะเพราะตอนแรกหนูร้องเพลงอย่างเดียวแล้วหนูก็เริ่มมาชกมวยเพราะว่าได้เงินนั่นก็คือเรื่องสนุกสนานของน้องกระแตสนุกมากอาร์ตจริงๆครั้งนี้เนี่ยแบบเธอคุยกับน้องคนแรกใช่เราก็นั่งคุยกับน้องคนแรกว่าหนูเคยเจอแล้วเคยร่วมงานกันแล้วเออแต่ว่าแบบอาจจะยังไม่ได้รู้จักคุ้นเคยใช่ไหมเพราะจะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีเกมนึงมาให้แบบดูว่าเราแบบรู้จักกันดีแค่ไหนหรอแบบเดียวนี่ครับก็เธอครับเฮ้ยบอลผิดและนี่คือเพลงโฟนตอนนี้ทุกคนดูหมดเลยร้องหรือว่าอินทีกันร้องหรือว่าเอ็นทีแม่ไม่ถามหนูจะถามหรป้ายแดงเพราะเกมของเราก็ป้ายแดงอย่าพึ่งไปบอกว่าเกมใหม่เพราะก็ลอกเข้ามาอีกเหมือนกันก็เหรอใหม่สำหรับเราไงเราไม่เคยเล่นเนาะใหม่สำหรับเราไม่ได้สมัยสำหรับโลกได้แรงบันดาลใจมาจากรายการต่างประเทศและนี่คือเฟรนด์โฟนรู้จักตัวตนผ่านโทรศัพท์ของเขาเย้การคือแต่ละคนเนี่ยนะได้ส่งรูปไปทีมงานกันแล้วก็จะเป็นแบบภาพถ่ายในโทรศัพท์ของเราเบอร์โทรศัพท์เพลงที่ฟังในเครื่องของเราแล้วก็ YouTube อะไรอย่างเงี้ยคือทุกวันเนี้ยคนเราอ่ะไอ้ที่แสดงว่าตัวตนเราเป็นใครอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมาอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาเล่นเกมกันว่าสิ่งเหล่านี้จะมาอยู่ในโทรศัพท์ของแต่ละคนเนี่ยมาถ่ายกันว่า
มันเป็นของใครใช่ใช่ซึ่งแต่ละคนก็จะต้องตรงนี้จะมี2คนที่ต้องพยายามพูดให้คนทานเนี่ยเชื่อให้ได้ว่ารูปนั้นน่ะมาจากโทรศัพท์ของเราต่อกันให้สุดๆเลยจ้ะคุณหนูไม่ถนัดเลยอ่ะข้อแรกเป็นภาพจากโทรศัพท์มือถือของใครอยู่ในแกลเลอรี่ของใครขอภาพค่ะว้าหรอใครอ่ะคุณมาแปมภาพภาพนี้เป็นภาพของใครคะของแม่ดิฉันค่ะหรอของแม่หมูค่ะมีความสอดคล้องมีความนะมีความคล้ายกันไหมคะใช่แล้วทำไมถึงเซฟภาพนี้มาไว้คะนี่ฉันไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าน่าจะแม่น่าจะส่งมาให้โดยไม่ได้มีเหตุผลค่ะหรอเหมือนความคนโบราณเห็นรูปตัวเองแล้วก็ส่งให้ลูกแล้วคุณกระแตคะภาพนี้ภาพของใครคะกระต่ายอ่ะตอนเด็กนางตัดหน้าม้าไปเรื่อยแล้วมีอ้ำมึงอึ้งทำไมไม่ใช่กระต่ายก็ต้องกระต่ายเออไม่ใช่กระต่ายเลยอ่ะคุณตัดแต่อะไรแต่ไม่ใช่แล้วไม่ฟังก่อนเลยเหรอไม่ฟังเลยแต่มั่วแต่เขาพูดจริงอ่ะไม่กูไม่เชื่อรูปนี้คือรูปแม่ของฉันค่ะไม่ใช่แม่ของปอมแปมค่ะเธอเคยเห็นแม่ของฉันไหมแม่ของฉันขาวหน้าเหมือนน้องสาวน้องชายของฉันนี่แม่แม่ของบางแล้วรูปนี้คือมันเอฟเธอตอนเด็กค่ะตอนเด็กเราต้องถ่ายกันอ้วนมาอยู่แล้วแล้วคือรูปนี้มาได้ไงคะวันที่2กรกฎาคมวันนี้ถ่ายก็คือวันที่เท่าไหร่18มิถุนายน2กรกฎาคมนี้วันเกิดแม่ของฉันฉันก็เลยบอกว่าแม่ว่าส่งรูปแม่มาให้หน่อยจะลงอวยพรวันเกิดใน IG แม่ก็เลยส่งมาหลายๆรูปรวมถึงรูปนี้ด้วยข้อมูลเยอะจนเลยโกหกไปนี่ตอนก็พูดถึงประวัติของรูปไม่ใช่เหรอฉันก็เล่าประวัติบอกให้หนูเชื่อหน่อยว่าเหตุผลใดหนูควรจะเชื่อว่าอันนี้เป็นรูปของยายในโทรศัพท์ฉันว่า DNA มันอยู่บนหน้าอยู่แล้วโอ้ยไม่ได้วนไปถึงแต่เลยแต่ว่าเอ็งก็เชื่อมันอยู่แล้วแต่เจนนี่มีข้อมูลซับพอร์ตแต่จะเป็นคนที่ถามคนสุดท้ายก็เลยแบบมีความตอบได้ชัดเจนกูพูดได้แบบไม่ติดขัดมึงจะหาว่ากูตอบอีกก็กูเล่าเรื่องเตียงมึงฟังหมดทุกอย่างอีควายคบกันอ่ะมีความจริงใจให้กันหน่อยพอกูจริงใจด้วยก็หาว่าตอบฉันไม่พูดอะไรเยอะเพราะมันตอบอยู่บนหน้าแล้วของยายเนี่ยก็มีความนะดูสิดูมีความเป็นทางโทนโซนแบบแม่ของยายหรือเปล่ามึงกูตัดหน้าม้าเหมือนแม่ไม่มีใครเชื่อเลยว่ากระต่ายมึงแก้มยุ้ยแล้วมึงตัดหน้าม้าตอนเด็กมึงตัดหน้าม้าคู่กันตอบได้เลยฉันน่ะได้คะแนนข้อนี้มาทุกข้อข้อเนี้ยรูปเนี้ยเป็นของยายปอมแปมค่ะเอาสิรูปนี้มาจากโทรศัพท์ของใครคนนั้นยืนขึ้นอ้าวอีบ้ายายรูปเพื่อคุณแม่หมูก็น่าเหมือนโอ้ยกตัวขึ้นมาเลยถูกต้องก็คือยกตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาปิงปองถูกถูกจะจับคู่เล่นลูกใครอ่ะฮะแม่อ๋อน่ารักสลับตำแหน่งมาจับไปด้านมาหนูอยู่นี่ตื่นเต้นจังมึงจับต่อกูให้ไล่มึงไม่ต้องห่วงค่ะมวดต่อไปเป็นมันจะมีซ้ำคนกันได้นะบอกให้เบอร์ในมือถืออุ้ยรักสุดเลยอ่ะโอเคมาขอรูปค่ะเดี๋ยวกูตอบเลยได้ไหมกูตอบเลยได้ไหมมันมีอยู่ไม่กี่คนหรอกค่ะที่ไปอยู่แถวๆนั้นแล้วไปอะไรแบบนี้เอามึงตอบเลยมึงค่ะกระแตครับเอาถามกระแตก่อนเหรอเสียคนดีไว้ทำไมครับพี่เชื่อไหมว่าหนูอยู่ RS หนูอยู่ลาดพร้าวพี่หนูเฮ้ยก็หนูไม่ที่มึงเฮ้ยก็แบบอุ้ยโอเคกูได้เรื่องตอนแรกโอเคเลยใช่ไหมไม่ใช่หนูอยู่ลาดพร้าวแล้วหนูเป็นคนติดนวดยายยายอันนี้ของฉันเหมือนกันเธอก็รู้ว่าฉันนวดคนนี้เนี่ยหลังๆเนี่ยมันจะมีที่นวดเดลิเวอรี่อ่ะให้กลับมากดเส้นอะไรเงี้ยเพราะว่าฉันจะปวดหลังจากการถีบเทนนิสเยอะฉันก็รู้เธอตอนนี้เธอรู้อ่ะเป็นปังอันนี้ของกูกูรู้เลยเนี่ยขึ้นมาคำว่านวดลาดผ่านเนี่ยเป็นมึงเลยประโยคพูดเนี่ยกูไม่ต้องอธิบายอะไรตามนี้เลยตอบกูพอเลยจบกูไม่รู้จะพูดแต่ปกติมึงไม่ได้ชอบไปหาเด็กนวดไม่ใช่หรอมึงชอบไปตามปั๊มไม่ใช่หรออันนั้นกูเขียนเลยปตท.อันนั้นอีกอันนึงตอนนี้ทุกคนดูตอนหมดเลยอ่ะ
หนูเนี่ยแหละหนูเป็นคนเซฟอะไรแบบชอบจำง่ายๆเออของเธอเข้าขายแค่ลาดพร้าวค่ะอุ้ยอันนี้ยากอ่ะนวดหน้าบ้านเนี่ยแต่จะเขียนอย่างนี้เลยนวดหน้าบ้านแล้วก็นวดแถวบ้านแล้วก็นวดลาดพร้าวนวดอะไรเงี้ยหนูจะเขียนแต่นี้นวดเฉยๆอันนี้นวดเฉยๆไม่ได้ทำอย่างอื่นเพราะไม่งั้นจะจำเป็นจะเป็นจะจำง่ายไม่ก็แต่มึงพูดเยอะเหมือนกูเลยใครนั่นมึงพูดเยอะใครนั่นมึงพูดเยอะเหรอใช่ไหมอ่ะหนูพูดเยอะเหรอเออพูดเยอะเรื่องนี้แค่อธิบายว่าหนูอ่ะเออชอบเมมอย่างนี้มันง่ายไปอ่ะมันเดาง่ายยายมันใช่ไปกูไปมึงไม่ได้ยายค่ะของกูว่าอยู่ใครเชื่อใครไม่ออกเลยยาเหมือนมึงตอนมึงส่งอันนี้ให้ทีมงานอ่ะมึงจะส่งที่เขาทายได้ง่ายๆหรอฉันตอบขอตอบว่าปิงปองค่ะตัวแต่ถ้าตอบปิงปองแล้วมันดูตรงตัวไปไหมมันดูหล่อแล้วเออเนี่ยเขาตอบแล้วเออตอบปิงปองปิงปองค่ะรูปนี้เป็นรูปของใครยืนออกมาค่ะของกูโอเคได้คะแนนไปด้วยอีกหนึ่งคะแนนของกูเลยมาต่อไปคือเราแต่ฉันเดิมนั่งเพลงที่ฟังเพลงที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเพลงที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือล่าสุดไปโอเคนั่นคือภาพเพลงนี้ค่ะโอ้โหอย่างเงี้ยยากแล้วหนูไม่รู้เลยสไตล์แต่ละคนฟังอะไรอ่ะแม่ก็เลยค่ะพี่เจนี่บอกตัวเองให้จำไว้เพลงนี้เขาร้องอย่างนี้ค่ะเพราะว่าไงฟังทุกวันค่ะช่วงนี้ฟังเพลงนี้ทุกวันถ้าใน YouTube ถ้าเธอเปิดดูตอนนี้ประมาณ50ล้านนิดๆเพราะฉันฟังผ่านทั้งมือถือแล้วก็ YouTube ขนาดนั้นเลยเหรอ50ล้านวิวแล้วเพลงที่ร้องเมื่อกี้ไม่ใช่ไทยถูกด้วยเพลงอะไรก็ไม่รู้ด้วยค่ะมึงบ้าพี่แล้วหนูเด๋อตรงที่ร้องยังไงวะตามมันไม่รู้มันร้องอย่างนี้ร้องนี้ค่ะอะไรลองดูTry to อีกทีก็ลองดูแหมไปดึงบอมึงคิดว่าเสียงมึงเพราะกว่ากูปุ๊บมึงก็แต่งเพลงใหม่ขึ้นมาได้เลยเหรอมึงถ้าคนไม่ฟังเพลงนี้บ่อยๆกูฟังวันละ300 2รอบอ่ะงั้นมึงร้องใหม่อีกรอบ Try to ลองดูอีกทีก็ลองดูมันเหมือนมันมีเพลงแบบนี้ในโลกจริงๆเหรอเนี่ยโอ๊ยตายแล้วมันใช่หรอร้องเยอะโอ๊ยใช่ไหมอ๋อร้องไม่เป็นจ้ะส่งไปกะเอาหลอกเพราะว่าหลายเพลงอ่ะฉันจะต้องโหลดมาทำงานใช่ป่ะเพลงเดียวมันอยู่ในเครื่องซึ่งทุกวันเนี้ยโหลดมาเพิ่งฟังอยู่ครั้งเดียวอะไรอ่ะทำไมมันเร็วจังเลยอ่ะเธอช้ายังไม่ได้อะไรเลยอ่ะแต่ฉันให้ข้อมูลเธอไปเยอะมากนะเดอะแรปเปอร์ไงตายแล้วเราจะเลือกใครดีอ่ะแต่ไม่ใช่พี่ปอมแปมแน่ๆพี่ฉันนี่ฟังเพลงนี้จริงๆใช่ป่ะจริงหน้าครูไม่เหมือนหรอเนี่ยมายาลาบหน้าใครกันด้วยนะเขาเป็นนำมาใส่ร้ายนะโอเคหนูคิดว่าคนที่ร้องเป็นเพลงฉันนี่พี่เจนี่ไม่ใช่แน่เลยอ่ะพี่เจนี่แน่นอนใช่ฉันจะแบบเป็นเทสนี่โอเคและเพลงนี้อยู่ในโทรศัพท์ของใครคะคนนั้นยืนค่ะอ่ะไหนร้องดิใช่ยายหรอดูจริงๆไม่ใช่แล้วตอนที่มึงให้บอกว่าร้องอีกรอบอ่ะไม่ได้กูจับแรงไม่ได้เห็นก็รู้แล้วว่าอันนี้น่าจะของเจนนี่แน่ๆเครื่องกูมีแต่เพลงนันทิดาค่ะอ้าวกาแฟจับถูกไปได้หนึ่งคะแนนนะตอนนี้ทุกคนมีคะแนนนะยายนะต่อไปคือ YouTube ที่ดูล่าสุดเอาละโอ้โหรูปนี้เป็นรูปที่อยู่ในเครื่องของใครคะขอไม่ถามปิงปองค่ะ อยากร้องเพลงอ่ะหรออันนี้เนี่ยมันมีท่าเต้นบริหารอะไรบ้างคะกระแตหนูก็จะเหมือนหา reference ออกกำลังกายท่าไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็แอบไปเปิดดูเจนนี่ เปิดอันนี้ทำไมคะแม่หนูก็ทำนมมาแม่ก็รู้แล้วหนูก็ทำเล็กไงแม่แล้วก็นมหนูก็คือมันมีความไม่ชิดเราก็ต้องบริหารนมท่าซักผ้าอันนี้ท่าซักผ้ามันมาอย่างนี้
มันมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็มาอย่างนี้ลงอย่างนี้แล้วก็จะขยี้ขยี้ท่าทั้งหมดส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นท่าเกี่ยวกับการทำงานบ้านของกระแตกระแตท่าซักผ้าเป็นยังไงคะอันนี้ในนี้อ๋อเดี๋ยวก่อนไม่ถามหนูเลยเหรอไม่ถามค่ะไม่ถามค่ะไม่ถามค่ะท่าซักผ้าไม่ทำอย่างนี้ขยี้ไม่ทำขยี้ไม่ทำให้น้องใหญ่อันนี้คือมันจะใช้อย่างนี้ค่ะเพราะมันจะทำให้บีบแล้วก็อกชิดใช่แล้วก็มียกขึ้นอย่างนี้แล้วมาซักผ้ายังไงอ่ะมันเป็นซักผ้าเออมันไม่ได้ซักผ้าไม่ค่ะมันอย่างนี้ค่ะเหมือนบีบบีบอ๋ออย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอที่มันมีหลายท่าแต่หนูจำท่าไว้แล้วแต่ว่ามันจับมาต้องมีที่มันมีท่าล้างจานอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ซักผ้าแล้วล้างจานอย่างนี้อันเดียวไม่จริงเธอโอ๊ยเธอดูท่าซักผ้ามันไม่หยุดหยิบไม่หยุดหยิบไม่หยุดหยิบไม่เคยไม่ถามหนูจะถามหรอไม่ถามไม่ถามแต่ว่าเมื่อกี้อันเนี้ยเนี่ยนะสนใจมากเพราะว่ามันดูเออพอเธอทำแล้วก็มันก็จะกระชับอันนี้ที่บอกเมื่อกี้ตอบกระตากระแตมันจะนุ่นนมทำไมคะไม่ก็หนูก็ทำมาแล้วคนก็ถามเยอะว่าทำยังไงให้หน้าอกมันแบบชิดผู้ที่เป็นเจ้าของคลิปท่าเต้นอกเล็กให้ใหญ่คือใครเอาอบลงเอาอบลงความเป็นไปได้มันไม่มีใครเลยหนูค่ะแล้วดูทำไมอ่ะคนเราอ่ะจะมีเพลงที่เปิดเอาไว้บิ้วตอนเช้าเวลาตื่นขึ้นมาเพลงเนี้ยหนูไปเปิดเจอตั้งแต่ตอนที่มันออกวันแรกอ๋อเหรอมันเป็นของเพลงบ้านนวดนมมันร้องว่านมเล็กตบให้นมใหญ่นมใหญ่ตบให้กระชานมมันจะไม่พลาดอย่างเงี้ยทีวีก็จริงเหรอเขามีเพลงนี้จริงเหรอพี่มีไม่ต้องพูดเยอะอายสนุกอ่ะเพราะฉะนั้นเกมนี้นะคะได้ไม่ได้เลยคนเดียวเลยเอาปรบมือให้กับผู้ชนะทั้ง3คนและก็ที่สำคัญปรบมือให้กับแขกรับเชิญของเราดีใจมากที่ได้มาคุยกันแล้วก็น่ารักมากเนาะแต่กระแตคือต้องไปขี้ค่ะเพราะคนที่เป็นตัวเองที่สุดในเชฟนี้ตัดภาพไปคุณแม่ค่ะตัดต้นตัดอะไรคะ1 3 3ไปโอ้ยอยู่ขึ้นเลยอ้าวน่ารักจริงๆน้องบอกนะคะกระแตอาสยามขอบคุณมากเลยขอบคุณมากอยากเป็นรายการที่อยากมาตั้งนานแล้วค่ะดีใจแต่รายการของเรายังพีคไปอีกนะเกมมันสนุกช่วงต่อไปฟรีฟอร์มดวงจะไปตกที่ใครไปดูฟรีฟอร์มกันค่ะวันนี้เราจะมาใส่ทิปกับช่วงใส่ทิปจ้าเราต้องระวังอะไรบ้างระวังเข้าตาฟรีฟาร์มมาแล้วจ้าตอนนี้ก็คือเป็นฟรีฟาร์มแบบใหม่แบบคนที่มันเหงามากล็อกดาวน์ครบคลายแล้วใช่ไหมเราก็เลยจะต้องมาเดินหน่อยจ้ามาถามคนโน้นคนนี้เพราะว่าอยู่บ้านน้ำลายมันบูดจ้าเราต้องมาคุยกับแม่ค้าพ่อค้าเพราะเราคิดว่าทุกอาชีพมีดีเทลมีรายละเอียดที่แบบเป็นที่สุดของทางอาชีพเขาได้ยังไงวันนี้เราจะมาใส่ทิปกับช่วงใส่ทิปจ้าทำอะไรเธอขายอะไรของเธอเนี่ยข้างในไหนฮะอ๋อมีกาแฟครับผมเป็นร้านกาแฟแล้วมันลดตรงไหนกาแฟมันก็เหมือนกันทั้งหมดทั้งเส้นถนนเนี้ยกาแฟแต่ละคนก็จะชอบต่างกันเราก็พยายามเลือกเม็ดกาแฟที่คุณภาพดีแล้วก็ขายที่ราคาไม่แพงมากแก้วนึงเท่าไหร่ไม่แพงมากอ่ะแก้วนึง65บาทแก้วนึง65บาทแล้วก็ซื้อได้อยู่นะแล้วเธออยู่กัน2คนอย่างเงี้ยถ้ากลับไปบ้านเธอคิดถึงเมียมั้ยยังไม่มีเมียครับผมยังไม่มีแฟนหรอยังครับอ่ะชอบคนแบบไหนชอบคนสนุกสนานเฮ้ยชอบคนสนุกสนานหรออุ๊ยนี่เราอมขวดแอลกอฮอล์ได้ทั้งขวดเลยนะคุณพี่ใช้สูตรเกลือหรือเปล่าคะคุณพี่เป็นลัมนาดครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะ
มื่อลืนนี้ก็เมื่อลืนนี้แหละครับเหมือนจ้าเหมือนจ้าก็น่าจะใช่อ๋อที่กลับมากินอาหารที่เป็นแป้งคือมันจะได้เคี้ยวง่ายใช่ไหมคะไม่กระทบกับโรคภัยที่เราเป็นใช่ไหมคะเธออันนี้ตำอะไรยาตำแตงค่ะแล้วตำแตงมันแซ่บขนาดไหนอันนี้ตำให้ใครอ่ะตำให้พี่ก็คือขายกันเองตรงนี้ใช่ไหมลูกค้ามันหายไปไหนหมดวะเธอไม่มีลูกค้าเลยก็เลยแม่ค้าต้องซื้อกันเองหรอไว้ฉันหดหูนะมาเดี๋ยวฉันไปส่งให้นะเธอจะได้ไม่เศร้ามาตำแตงของใครจ๊ะตำแตงร้านนี้จ้าแม่ทำไมก็ซื้อกันเองหรอจ้าต้องซื้อกันเองนะตรงนี้ร้านนี้เขาตำส้มตำตำแตงรสไหนคุณแม่รสอร่อยชอบจุดเด็ดอยู่ที่น้ำปลาเดี๋ยวหนูจะให้นางตำว่าเป็นยังไงได้แม่คอนเฟิร์มแล้วเนาะคอนเฟิร์มอร่อยตำแตงเนี่ยเราต้องระวังอะไรบ้างระวังเข้าตาโอ๊ยก็ถือเป็นเคล็ดลับนะถ้าเธอตำแล้วมันเข้าตาทุกโคกอ่ะอย่ามาขายค่ะเวลาตำก็หลับตาเอาตำไปมั่วๆแต่มันอร่อยเฉยเลยอย่าไปคิดว่าตำอร่อยเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนี่คือเคล็ดลับก็คือตำต้องตัดใจฟรีสไตล์ไหวใจให้มันฟรีสไตล์ถูกนะเอาวันนี้ขอบคุณเธอมากเดี๋ยวฉันไปร้านอื่นต่อขายดีๆนะคะแต่ถ้าเวลาตามหลับตาหรือลืมตาหลับตาลอแต่มาอร่อยอยากกินไข่เจียวจ้าสวัสดีจ้าข้าวไข่เจียวมันดูเหมือนง่ายเนาะแล้วความจริงมันง่ายปะง่ายเราขอสั่ง1กล่องแล้วก็ทำให้ดูได้ไหมว่ามันไม่เหมือนกับที่บ้านเราทำยังไงฉันเห็นเธอนะตอนที่เธออ่ะก่อนจะเอาไข่ลงอ่ะเธอเร่งน้ำมันสุดแต่พอเธอเอาไข่ลงปุ๊บเธอเร่งไฟให้มันอ่อนลงมันเกี่ยวปะเดี๋ยวไข่จะไหม้ครับอ๋อบางทีฉันก็ไม่อยากรออ่ะฉันเอาน้ำมันลงแล้วฉันก็เอาไข่ลงตามเลยอย่างเงี้ยไม่ได้หรอไม่ได้ครับเดี๋ยวมันอมน้ำมันอ๋อถ้าทำอย่างนั้นมันจะอมน้ำมันนี่ก็ได้แล้วจ้ะข้าวไข่เจียวแบบโปรเฟรชสินะค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะคุณแม่คุยด้วยจ้ามันเหงาคุณนี่สวยกันนะเนี่ยคุณแม่ธรรมดาจ้าเพื่อนคนมันชมกันเมื่อกี้รถเบรกกันแทบคว่ำจ้าคุณแม่ป่อเปียนี่คุณแม่ทำเองตั้งแต่ต้นจนถึงตอนจบส่งให้ลูกค้ากินเลยไหมคุณแม่ใช่ค่ะทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนเทคนิคมันต้องยังไงบ้างคุณแม่ความอร่อยค่ะผัดไส้ผัดไส้ยังไงให้มันอร่อยคุณแม่ต้องแห้งไหมหรือว่าต้องแบบแฉะหรือต้องยังไงต้องแห้งค่ะล้างผักให้แล้วก็เสด็จน้ำให้แห้งเลยนะคือทิ้งไว้เลยค่ะล้างเสร็จแล้วทิ้งไว้เลยไม่ได้เลยให้มันแห้งเสด็จเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันมาห่อปุ๊บแป้งจะแตกแล้วเราไม่ใช้ไอ้ผักที่เขาคิดกันหรอ ผักอบกรอบอ่ะคุณแม่คุณแม่คุณแม่ม้วนแบบไส้มันเต็มแกนอ่ะมันไม่ปิ้นเลยอ่ะคุณแม่ตรงช่วงม้วนนะคะพอม้วนใช่ไหมต้องดึงแป้งเข้ามาดึงไส้ให้แน่นม้วนเสร็จปุ๊บพับพอพับปุ๊บใช้แป้งมันและนี่ก็คือป่าเปียจากเอวาป่าเปียทอดจ้าข้าวโพดต้มแม่วายแม่จ้าข้าวโพดเนี่ยถ้าจะต้มให้สวยงามแบบโปรเฟสชันนอลเนี่ยต้องต้มในน้ำกี่นาทีจ้ะแม่ประมาณ50นาทีถ้าต้มปกติก็30ก็พอจะทานธรรมดาแม่แล้วทำไมมันถึงเต่งแบบสวยงามแบบนี้อ่ะแม่ก็คือน็อกน้ำเย็นสัก10นาทีน้ำปกติธรรมดาที่ไม่ใช่น้ำร้อนนะคะแต่ถ้าเราน็อกน้ำเย็นปุ๊บเราจะเต่งตืออย่างเงี้ยไปถึงกี่ชั่วโมงคะแม่นานเลยค่ะเท่าที่เราต้องการหรอแม่ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งแม่เกิดมาในชีวิตนะมีดจะคมขนาดไหนนะขนาดเอามีดซามูไรนะแบบอย่างเงี้ยแล้วตัวหั่นเป็นสองท่อนนะเอามาฝานข้าวโพดมันไม่เคยสวยอ่ะมาดูนี่จ้ะที่แม่เขาฝานจ้ะมันไม่ได้เรียนเปิดแบบนี้เลยแม่มันคือทักษะในการกรีดข้าวโพดให้เป็นแผ่นสวยงามมันคือยังไงล่ะจ๊ะคือมันต้องมีดต้องคมมาอ่ะวันนี้ได้ข้อมูลแบบสุดยอดแล้วขอบคุณคุณแม่มากค่ะวันนี้จะกินข้าวโพดต้มแบบเปลี่ยนไปแล้วก็ลึกซึ้งและอยากจะเพิ่มมูลค่าให้คุณแม่อีกถ้ากล้วยปิ้งกล้วยปิ้งพ่อขายดีที่สุดในจักรวาลค่ะประชาชนดาว UFO ดาวนาเมกก็คือลงมาซื้อของพ่อไปกินที่ดาวค่ะใช่ไหมใช่ครับคือกล้วยอ่ะมันไม่ได้
อุ้ยอุ้ยทำอะไรเมื่อกี้ป้าเขาให้ป้าเขาให้คุณพ่อตกเพื่ออะไรอ่ะมันจะได้อร่อยครับกล้วยเนี่ยที่เราเอามาเนี่ยก็คือย่างได้เลยแล้วต้องเลือกกล้วยอะไรครับพ่อไม่สุกไม่ดิบแล้วต้องเป็นกล้วยพันธุ์อะไรพ่อน้ำว้าหักมุกหักหมีหักใบไหมพ่อนี่หักมุกนี่คือน้ำว้าพ่อแล้วไฟในการย่างกล้วยเนี่ยมันเป็นไฟอะไรทำไมมันลักษณะเหมือนไฟแบบก็ไม่ได้ร้อนไม่ได้อะไรอ่ะพ่อว้ายพ่อถ่านมันคือถ่านอะไรร้อนนะเนี่ยไม้ธรรมดานี่ว้ายอ๋อคือข้างบนมันเป็นขี้เถ้าแต่ข้างล่างอ่ะมันเป็นเต็มไปด้วยไฟร้อนนรกถูกปะที่ทำอย่างนั้นเพราะอะไรพ่อเพราะมันจะได้ไฟไม่แรงถ้าเราอยากได้แรงเราก็เกียร์คุมไฟโดยการที่ใช้ขี้เถ้าและนี่คือทักษะของชัยชนะกล้วยปิ้งวันนี้ใส่ทิปได้เยอะมากทุกคนเอาความจริงตอนนี้ตลาดนัดเปิดแล้วเราอยากให้ทุกคนน่ะไปเดินกันหน่อยเซฟตัวเองนะแล้วก็ไปเดินอุดหนุนแม่ค้าเขาคัมแบ็กแล้วแล้วเห็นไหมว่าแต่ละอาชีพแต่ละทักษะของทุกคนน่ะมีรายละเอียดจริงๆเวลาเราซื้อกินเนี่ยเราอยากให้ตัวเองสังเกตอะไรพวกนี้ด้วยโอ้วันนี้ก็ได้ทิปมาเยอะมากครั้งหน้าจะไปตลาดไหนต้องมีนะวันนี้ทอก็เทยไปแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งทางช่อง TMM 25วันนี้ฝันดีจ้าเดลเลอร์และไอคาวินเจนนี่เขาบอกนะว่าเขามีเรื่องที่คาใจมากไม่ใช่คาใจยังไงอ่ะโอ้มันไม่มีในสคริปต์นะเนี่ยลิ้นกูพันแล้วเนี่ยใช่เขาบอกว่าเนี่ยวันนี้เจอไอแล้วมันเหมือนมีเรื่องที่ตกตะกอนในใจอยู่อย่างนึงเจเจแล้วบอกว่ามันรู้สึกผิดจำได้ป่ะเดินแบบของพี่ก้องอ่ะใช่แล้วก็เดินออกมาปุ๊บอ่ะจังหวะที่เดินออกมาตรงกลางปุ๊บอ่ะฉันน่ะเจอกับไอ้พอดีแล้วคือแกก็เหมือนถ่ายมือมาให้ฉันมันเคยขี่แต่รถเครื่องอ่ะมันเพิ่งเคยเดินผมว่าผมนึกออกแล้วมันเคยขี่แต่รถเครื่องมองถนนอย่างเดียวอ่ะแกถ่ายมาปุ๊บอ่ะฉันก็คือเดินเลยมือแกไปแบบเชิดไปเลยอย่างเงี้ยภาพตัดกลับมาเช็คสตอรี่5อันติดแล้วก็ด่าว่าเป็นอะไรมากป้าโทษอะไรเบอร์นั้นน่ะสงสารน้องมันมากมั้งอะไรอย่างเงี้ยแกน่าจะไม่ค่อยชินกับการที่คนถ่ายมือให้แกจะชินแต่เวลาแกนอนแล้วก็ถ่ายมือเองให้กับThank you.